วันนี้แอดขอแนะนำเมลลี่ทาแชมพูแชมพูน้ำมันดินเกรดพรีเมียมสูตรมาตรฐานโรงพยาบาลเข้มข้นกลิ่นหอมสามารถใช้อาบน้ำได้ช่วยกระจัดรังแคลดอาการคันหนังศีรษะเชื้อราบนหนังศีรษะและความมันได้ดีมากๆพร้อมบำรุงเส้นผมลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมบอกเลยว่าขวดเดียวจบทุกปัญหาเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หอมสะอาดสดชื่นสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอีดี้อามินแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแล้วแต่ผลงานการสังหารโหดของอีดี้อามินยังขึ้นแท่นอันดับต้นๆอีดี้อามินนั้นไม่เพียงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์โหดชนิดนรกส่งมาเกิดเท่านั้นแต่เขายังได้ชื่อว่าเป็นคนบ้าหรือคนเสียสติที่ได้ขึ้นแท่นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของยูกันดาบางตัวอย่างของการสังหารโหดของอีดี้อามินและพวกพ้องของเขาคือเสี้ยวประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงทำให้ประชาชนยูกันดาต้องจดจำเท่านั้นหากแต่ยังประทับรอยน้ำตาตลอดกาลให้กับโลกในยุคทศวรรษที่80จนลืมไม่ลงถึงปัจจุบันวันนี้ขอนำเสนอ10เรื่องจริงของอีดี้อามินมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับอันดับที่10ยึดอำนาจเดือนมกราคมปีคริสตศักราช1971นายกมินตันโอบอตต้องเดินทางไปร่วมงานกับเหล่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทหารคนสนิทที่เขาไว้ใจอย่างอีดี้อามินนั้นจะคิดคดปลดเขาออกจากตำแหน่งนายกของยูกันดาในขณะเดียวกันก็สั่งระดมพลอย่างพร้อมพรรคหากมีการขัดขวางใดๆเกิดขึ้นอีดี้อามินทำการยึดอำนาจโดยราบรื่นและก็สถาปนาตัวเองให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของยูกันดาในทันทีการกระทำเช่นนั้นมีผลทำให้มินตันโอบอตมีสถานภาพเป็นอดีตผู้นำยูกันดาในบัดดลและทำให้เขาต้องอยู่ในสภาพถูกเนรเทศโดยคนที่เขาไว้ใจอย่างถึงที่สุดด้วยความขมขื่นสุดประมาณนั่นเป็นความเจ็บปวดที่มินตันต้องกล้ำกลืนและเป็นความแค้นที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิตอันดับที่9เปิดฉากสังหารโหดอีดี้อามินประกาศให้มีการจัดระเบียบกองทัพของยูกันดาเสียใหม่และจำเป็นต้องมีการประชุมวางแผนตลอดจนวางแนวทางการปฏิบัติการให้เป็นระบบผู้นำทหารระดับสูงรวม36คนซึ่งมาจากเผ่าแลนจีและเผ่าอาโชลีได้รับหมายกำหนดการให้ไปรวมตัวกันที่เรือนจำมาคินยีเพื่อรับฟังแผนการอบรมและการฝึกในด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศนายทหารระดับผู้นำเหล่านั้นแม้จะไม่ค่อยพอใจนักรวมทั้งบางรายอาจจะรู้สึกต่อต้านอามินอยู่บ้างก็ตามหากแต่ได้รับคำมั่นสัญญาจากอามินว่าเขาต้องการจะฟอร์มรัฐบาลใหม่ด้วยโดยที่จะคัดเลือกผู้นำรัฐบาลในตำแหน่งต่างๆจากกองทัพมากกว่าที่จะไปเฟ้นหาตัวเอาจากบรรดานักการเมืองเมื่อทุกคนมาถึงเรือนจำมาคินยีโดยพร้อมเพรียงกันแล้วทุกคนก็ถูกควบคุมตัวจนกระดิกกระเดี้ยไปไหนไม่ได้ก่อนที่จะถูกลำเลียงไปยังห้องย่อยๆจากนั้นก็ถูกเหล่าทหารในอาณัติของอีดี้อามินพากันระดมแทงให้ตายด้วยดาบปลายปืนอย่างแสนสยดสยองวินาทีเลือดนองแผ่นดินยูกันดาเปิดฉากขึ้นแล้วอันดับที่8อีดี้เก็บหัวนายพลเป็นที่ระลึกนายพลจัตวาสุไลมานฮุสเซนซึ่งเป็นผู้คุมกำลังทัพบกคนสำคัญในยุคนายกมินตันโอบอตเรื่องอำนาจนั้นถือว่าเป็นเหยื่อที่สุดแสนจะเคราะห์ร้ายอีกคนของอีดี้อามินเพราะเขาถูกบุกจับตัวอุกอาจและนำตัวไปจัดการที่เรือนจำอีกแห่งหนึ่งก่อนที่จะถูกสังหารอย่างทรมานด้วยการใช้พานท้ายปืนยาวตีให้ตายนับเป็น10เป็น100ครั้งจนน่วมไปทั้งตัวและนั่นยังไม่หนำใจอีดี้อามินเพราะเขายังสั่งการให้ตัดหัวนายพลจัตวาผู้น่าสงสารเอาไปเป็นของที่ระลึกด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหัวอันไร้ร่างของนายพลจัตวาสุไลมานฮุสเซนถูกนำไปแช่ไว้ในช่องฟิตเย็นจัดที่คฤหาสน์อันโออาของอีดี้อามินในเมืองหลวงกัมปาลาและต่อมาอีดี้ยังใช้หัวนั้นเมื่อข่มขู่ใครต่อใครในภายหลังด้วยอันดับที่7ปล่อยรถถังขยี้ทับศัตรูฉากการสังหารเหี้ยมตามคำสั่งของอีดี้อามินยังดำเนินต่อไปผู้นำทหารระดับสูงอีกจำนวนหนึ่งถูกสั่งให้ไปประชุมกันที่ค่ายบาลาล่าผู้นำทหารหลายนายต่างพากันไปยืนเรียงแถวเพื่อรอรับการทำความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสง่างามเหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีกลุ่มรถถังขนาดใหญ่วิ่งตะลึงอย่างรวดเร็วตัดฝ่ามาจากมุมจัตุรัสแล้วก็ตรงเข้าขยี้บรรดาขุนทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วเศษเลือดเนื้อกระจัดกระจายไปทั่วท่ามกลางเสียงหวีดร้องและเสียงเนื้อหนังตลอดจนกระดูกถูกบดทับราวกับสับเนื้อคาเขียงนายทหารที่มีสติบางคนวิ่งหลบพ้นเส้นทางของรถถังจำนวนมากเหล่านั้นไ
แต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการเล็งยิงของพลปืนยาวที่ตั้งหน้าตั้งตาเล็งยิงเป้าเคลื่อนที่เหล่านั้นยังมันมือไปได้ในที่สุดนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ค่ายบาลาล่าก็ตายเรียบอันดับที่6อีดี้มีไอดอลคืออดอล์ฟฮิตเลอร์แม้ตอนนั้นจะมีข่าวออกมาถึงความเพี้ยนของอีดี้อามินแต่ก็ถือว่าเป็นความเพี้ยนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปก้าวก่ายด้วยคงเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าใครคิดจะไม่มีความสัมพันธ์กับยูกันดาในช่วงนั้นคงเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะมากกว่าแต่แล้วเรื่องราวความเพี้ยนของอีดี้อามินก็ส่อเขาโลกรังเกียจเพิ่มมากขึ้นเมื่ออีดี้อามินถึงกับประวรณาตนออกไปทั่วโลกว่าสุดยอดวีรบุรุษนักรบที่เขานับถือที่สุดนั้นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเป็นจอมเผด็จการของเยอรมันและเป็นผู้นำนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไม่เพียงยกย่องเฉยๆแต่ยังจงใจสร้างอนุสาวรีย์อดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ศูนย์กลางกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของยูกันดาอีกด้วยอันดับที่5งานเลี้ยงสยองความเพี้ยนที่ล่ำลือไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ของอีดี้อามินก็เป็นเรื่องของงานเลี้ยงระดับรัฐพิธีเมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1972คราวนั้นระหว่างที่บรรดาแขกเรือกำลังอยู่ในช่วงทานอาหารค่ำที่ทำเนียบกลางกรุงเอ็นเทเบ้นั้นจู่ๆอีดี้อามินก็พละจากไปชั่วขณะและเมื่อเขาเดินกลับมาที่โต๊ะดินเนอร์ในงานเลี้ยงอีกครั้งบรรดาแขกเรือทั้งหลายก็ได้แต่หวีดร้องกันไปทั่วไม่เห็นเขาหิ้วหัวไล่ล่างของนายพลจัตวาสุไลมานฮุสเซนออกมาในสภาพแช่แข็งจากตู้เย็นจากนั้นก็วางโครมลงบนโต๊ะเขาคำรามราวสัตว์ป่าก่อนที่จะจับทั้งมีดและซ่อมสำหรับทานอาหารจัดการทิ่มแทงไปที่หัวอันไร้ร่างของนายพลผู้อาภัพนั้นราวกับเป็นที่ระบายอารมณ์ความแค้นส่วนตัวบรรยากาศหดหู่นั้นไม่เพียงสร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดาแขกเรือทั้งหลายเท่านั้นแต่ยังทำให้หลายคนถึงกับกั้นอาเจียนไม่อยู่สักพักหนึ่งผู้นำผิวหมึกล่างยักษ์ก็ออกปากให้บรรดาแขกเรือทั้งหลายเดินทางกลับบ้านกันได้แล้วพองานเลี้ยงเลิกลาแล้วงานเลี้ยงคราวนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยังคงพูดถึงกันตราบทุกวันนี้อันดับที่4ธุรกิจทำเงินจากศพอีดี้อามินเองก็คงไม่รู้จะหมุนเงินจากไหนมาให้พวกพ้องใช้อีกแล้วไปมาๆก็เกิดปิ๊งไอเดียที่ต่อมากลายเป็นหน้าบันทึกแห่งการสังหารสยองสุดโหดปริมาณมหาศาลเข้าให้จนได้นั่นก็คือหาทางจับตัวคนยูกันดาไปฆ่าแล้วค่อยเรียกร้องค่าติดตามศพในภายหลังประเพณีของคนยูกันดานั้นมีความเชื่อกันอยู่อย่างนึงว่าพวกเขาจะยอมจ่ายเงินทองที่หามาได้ทุกเซนให้กับผู้ที่สามารถหาศพของญาติมิตรหรือพี่น้องของพ่อแม่อันเป็นที่รักของเขาตามที่เรียกร้องมาเสมอมันเหมือนเป็นประเพณีที่จะหาทางได้ศพของคนที่ตนรักกลับมาฝังตามศาสนาและเป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันไปทั่วในอดีตการนั้นจะมีคนกลุ่มที่เรียกว่านักแกะรอยศพที่จะออกไปทำหน้าที่ตามเอาศพที่สูญหายกลับมาให้ได้ไม่ว่าศพนั้นจะไปตายในป่าหรือถูกสัตว์ร้ายฆ่ากระทั่งจมน้ำตายหรืออาจจะตายด้วยสาเหตุใดๆก็ตามทีเหล่าบรรดานักแกะรอยศพนั้นจะเที่ยวไปเสาะหาศพมาให้ได้และจะได้รับค่าค้นหาศพเป็นค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกล่าวกันว่าญาติพี่น้องบางคนถึงกับยอมจ่ายเงินเก็บที่อดออมมาทั้งชีวิตเพื่อจ่ายให้นักแกะรอยศพมากความสามารถที่นำศพคนที่ตนรักมาให้ได้ตามต้องการอีดี้อามินตระหนักถึงความจริงข้อนี้และนั่นเองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาคิดค้นวิธีหาเงินแบบใหม่อันดับที่3เริ่มธุรกิจแกะรอยศพ SRB สถาบันสอบสวนแห่งรัฐนั้นวางตำแหน่งกองบัญชาการและที่เก็บทรัพย์สินซึ่งหมายถึงเหยื่อต่างๆเอาไว้ที่อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นที่ทำการตามมอบหมายของอีดี้อามินทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากคฤหาสน์อันหรูหราของท่านผู้นำจอมโหดด้วยเมื่อถึงเวลาออกล่าเหยื่อนั้นหน่วย SRB จะออกล่าเหยื่อโดยมาสบายๆใส่เสื้อผ้าหรูหราสีสันบาดตาบาดใจส่วนกางเกงนั้นเป็นกางเกงทหารสวมบูทครบเครื่องจากนั้นก็ขึ้นรถจิ๊ปออกตะลุยจับผู้คนตามถนนหนทางไปรวมกันไว้ที่อาคารสำนักงาน3ชั้นของพวกตนเมื่อผู้คอร้ายถูกลากลงมาจากรถจิ๊ปพวกเขาจะถูกสังหารอย่างรวดเร็วและแสนทารุณก่อนที่จะกลายเป็นศพที่ถูกโยนเอาไว้กองสุมๆกันจนท่วมห้องใต้ดินงานสังหารดำเนินการเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนการติดต่อญาติมิตรของผู้สูญหายซึ่งที่จริงแล้วก็คือผู้ตายหากได้รับการติดต่อกลับมาและประสงค์จะไปค้นหาศพทาง SRB ก็จะเรียกร้องเงินเป็นค่าแกะรอยศพเป็นเงินราวจำนวน150ปอนด์จากนั้นจะกลับไปเช็คศพก่อนที่จะแยกศพออกจากอาคารสังหารแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ตามป่า
ตามลำธารตามน้ำตกหรือพุ่มไม้นอกเมืองก่อนที่จะกลับมารับบรรดาญาติที่ยอมจ่ายเงิน150ปอนด์เพื่อไปดูศพด้วยกันในภายหลังอันดับที่2อีดี้อามินสังหารโหดไร้เสียงกรุงกัมบารานครหลวงของยูกันดาในช่วงอีดี้อามินครองเมืองนั้นเปรียบไปไม่ต่างจากนรกบนดินสำหรับผู้บริสุทธิ์และคนที่ไม่ใช่พวกพ้องของผู้นำจอมโหดเพราะทุกคืนต้องมีการสังหารเหยื่อของ SRB กันเสียงดังเปรี้ยงปร้างดังขมไปทั่วสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงกัมบาราซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากอาคารที่ทำการของ SRB เป็นผู้ที่อดทนไม่ได้ถึงกับร้องเรียนอีดี้อามินกรณีเสียงดังจากอาคารดังกล่าวในยามค่ำคืนเสมอๆคนในสถานทูตคงไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงปืนคนที่ยิงผู้บริสุทธิ์กันเป็นชุดๆเพื่อนำศพไปเรียกค่าแกะรอจากญาติแต่เมื่อมีการร้องเรียนกันมาทางอีดี้อามินจึงเรียกร้อยโทไอแซคมันยามันยูเป็นหัวหน้าหน่วยโหดเข้าปรึกษาโดยด่วนแผนการฆ่าเหยื่ออย่างเงียบเชียบและแยบยลนั่นก็คือทาง SRB จะนำเหยื่อไปขังไว้ในห้องใต้ดินจากนั้นก็จะให้นักโทษคนหนึ่งทำการสังหารเหยื่อรายนั้นโดยการใช้ค้อนปอนขนาดหนักฟาดเหยื่อรายนั้นให้ตายคาที่หากนักโทษสามารถฆ่าเหยื่อได้ดังกล่าวเขาก็จะได้รับการบรรเทาโทษเป็นสิ่งตอบแทนโดยวิธีการนี้ทำให้ SRB ไม่ต้องเปลืองกระสุนปืนกลไม่ต้องเสี่ยงกับการทำเสียงดังในยามสังหารให้สถานทูตต่างๆได้ยินอันดับที่1วันสิ้นอำนาจอีดี้อามินนั้นครองอำนาจอยู่ในยูกันดามาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1971กระทั่งเดือนเมษาปีคริสตศักราช1979บทจะพลาดตกจากเก้าอี้ก็ถึงคราวตกเก้าอี้ได้ง่ายๆอย่างคาดไม่ถึงวันหมดอำนาจของอีดี้อามินนั้นมาจากการที่เขาต้องการจะสร้างความกดดันสร้างความกลัวให้กับชาวยูกันดาเพื่อนร่วมชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยการอ้างว่ายูกันดากำลังจะถูกบุกโจมตีจากกองทัพของแทนซาเนียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของยูกันดาเพื่อทำให้การกล่าวอ้างนั้นสมจริงสมจังมากขึ้นเขาจึงส่งกองทหารบุกเข้าไปในพรมแดนแทนซาเนียประธานาธิบดีจูเลียเนเรียของแทนซาเนียไม่นึกสนุกด้วยกับอีดี้อามินทั้งยังมองเห็นว่าการบุกรุกของจอมเผด็จการนั้นเป็นการยุแย่และเป็นการยั่วโมโหเกินเหตุจึงได้ส่งกองกำลังของแทนซาเนียออกไปต่อสู้และผลักดันกลับสู่ยูกันดากองทัพของยูกันดาถอยล่นไม่เป็นขบวนประกอบกับชาวบ้านชาวเมืองในยูกันดาเองก็หมั่นไส้กองทัพอีดี้อามินอยู่แล้วจึงแปลไปให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกกับกองทัพแทนซาเนียโดยมีความหวังลึกๆว่าอยากจะให้ทัพแทนซาเนียช่วยทำลายอำนาจของอีดี้อามินที่ยึดครองยูกันดาอย่างโหดเหี้ยมมานานถึง8ปีและแล้วชาวบ้านยูกันดาก็ไม่ผิดหวังเพราะแทนที่แทนซาเนียจะทำการแค่ผลักดันพลพรรคของอีดี้อามินให้ออกพ้นชายแดนเท่านั้นหากแต่ยังบุกตะลุยฝ่าเข้าไปลึกถึงเมืองหลวงกัมปาราของยูกันดาภายในเวลาไม่นานนักและปรากฏว่าชาวยูกันดาส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับแทนซาเนียด้วยปรากฏการเช่นนี้ทำให้อีดี้อามินแทบจนตรอกณที่มั่นสุดท้ายอีดี้อามินขอร้องให้ทหารทุกนายเดินทางไปสมทบกับเขาที่ค่ายทหารจินจาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนโอเว่นเขาประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีทหารรายใดทำตามคำสั่งของเขาแม้กระทั่งตัวอีดี้อามินเองก็เอาแต่ประกาศเปล่าๆแต่ก็ไม่ยอมเดินทางไปที่เมืองจินจาเช่นเดียวกับแม่ทัพนายกองของเขาท้ายที่สุดเมื่อเห็นว่าหายนะคืบคานใกล้เข้ามาอีดี้อามินและครอบครัวตลอดจนพลพรรคบางส่วนจึงได้รีบบินหนีออกจากยูกันดาด้วยเครื่องบินส่วนตัวมุ่งหน้าไปที่ลิเบียภายใต้ร่มเงาของพันเอกโมฮัมมัดกัตตาฟีทันทีปัจจุบันถ้าเอ่ยถึงทุ่งสังหารหากแต่ทุ่งสังหารนั้นเป็นเรื่องจริงที่ชาวเขมรตายกันเป็นเบื่อหลายจุดหลายตำแหน่งบนแผ่นดินเขมรหรือกัมพูชาจำนวนศพที่พากันตายทับถมไปทั่วทุ่งสังหารนั้นหลายต่อหลายจุดกระจายไปทั่วกัมพูชานั้นมียอดรวมสูงมากมายเป็นประวัติการถึงกว่า2ล้านศพและเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์สังหารโหดเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงๆในช่วงปีคริสตศักราช1975ถึงปีคริสตศักราช1979โดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือการกระทำของเขมรแดงผู้ที่ทำหน้าที่บงการสังหารโหดนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นผู้นำของเขมรแดงทั้งสิ้นแต่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการสังหารอย่างแท้จริงนั่นก็คือพลพฤษซึ่งรั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในช่วงปีดังกล่าวส่วนผู้ที่รู้เห็นและทำหน้าที่เป็นหัวหน้าใหญ่หรือประธานใหญ่ของเขมรแดงในเวลานั้นก็คือเขียวสัมพันธ์
ซึ่งไม่อาจปฏิเสธการรู้เห็นความตายของชาวเขมรผู้บริสุทธิ์ถึง3ล้านคนไปได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่เห็นตัวเลขความตายระดับล้างเผ่าพันธุ์กันมากมายถึงระดับล้านเช่นนั้นแต่ยิ่งน่ารันทดเข้าไปอีกเมื่อรับรู้ว่าเวลาดังกล่าวนั้นมีประชาชนชาวกัมพูชาทั้งประเทศในราว9ล้านคนเท่านั้นเมื่อนับจำนวนผู้ตายที่มีมากมายถึงกว่า2ล้านคนเอาไปเปรียบเทียบทำให้โลกหดหู่มากขึ้นเมื่อรับรู้ว่าความตายจากน้ำมือของเขมรแดงนั้นแทบจะทำให้คนมากมายราวเกือบครึ่งประเทศต้องสิ้นลมภายในช่วงเวลาแค่4ปีที่เขมรแดงมีอำนาจครองประเทศเท่านั้นก่อนตายเกือบครึ่งประเทศนั้นมูลเหตุสำคัญมาจากนักเรียนนอก2คนในช่วงทศวรรษที่50นั้นเขียวสัมพันธ์เป็นหนุ่มเขมรที่ได้ทุนไปร่ำเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงปารีสของฝรั่งเศสและมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับพรพศหนุ่มเขมรอีกคนซึ่งได้รับทุนการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในปารีสด้วยเช่นกันทั้งสองถูกชะตากันตั้งแต่แรกและมีความเห็นสอดคล้องกันในหลายต่อหลายเรื่องแต่เรื่องที่น่าสนใจและทำให้สามารถพูดคุยกันได้นานๆนั่นก็คือเรื่องราวทางการเมืองยุคนั้นนักศึกษาเขมรที่อยู่ในฝรั่งเศสมักจะสนใจการเมืองที่เอ็นเอียงมาทางซ้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมนิยมหรือเรื่องการปฏิรูปในสไตล์คอมมิวนิสต์ล้วนแล้วแต่เป็นของหวานที่แปลรูปเป็นความหวังให้นักศึกษาจากแดนไกลพากันใส่ใจมากที่สุดเกี่ยวสัมพันธ์กับพรพศก็ไม่ต่างจากนักศึกษากัมพูชารายอื่นๆพวกเขาสนใจเรื่องแบบนี้มากโดยเฉพาะเขียวสัมพันธ์นั้นถึงกับปรับแต่งวิชารัฐศาสตร์ที่เรียนมาให้มีทฤษฎีและการกระทำที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปกครองกัมพูชาด้วยซ้ำไปเขามีความหวังว่าถ้ามีโอกาสได้จัดระบบการปกครองประเทศเมื่อใดก็จะวางรูปแบบให้เป็นไปตามที่เขาวางแผนแน่นอนว่าพรพศนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งความเป็นคนหนุ่มบวกกับความอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าในแบบที่พวกเขาต้องการหรือตามที่วางทฤษฎีเอาไว้และเขาก็เห็นคล้อยตามเขียวสัมพันธ์แทบทุกประการทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์คือลบล้างกฎเกณฑ์และเรื่องราวทุกอย่างที่ชาติตะวันตกเคยวางรากฐานปกครองกัมพูชาเอาไว้รวมทั้งยุติการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกทางกัมพูชาจะเจริญรุ่งเรืองถ้าปกครองในประเทศในรูปแบบของชนบทนั่นก็คือไม่มีเมืองใหญ่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการใช้ระบบเงินตราและไม่ต้องการให้การศึกษากับประชาชนจะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์นั้นเป็นทฤษฎีสุดโต่งและเป็นคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์รวมทั้งเป็นทฤษฎีที่แปลกระดับที่หาความเจริญแสบประเทศไม่ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ก่อกำเนิดมาจากความคิดของคนหนุ่มชาวเขมรในยุคทศวรรษที่50ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่นิยมซ้ายจัดในหมู่หนุ่มนักเรียนนอกของเขมรโดยแท้เมื่อทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์สอเขาความเป็นจริงเรื่องทฤษฎีการปกครองประเทศของคนหนุ่มอย่างเขียวสัมพันธ์ในยุคทศวรรษที่50นั้นเป็นเพียงแค่ลมปากถ้าหากว่าเขียวสัมพันธ์ไม่มีโอกาสได้พบปะกับพรพศอีกครั้งในเขมรเมื่อมีการสานต่อระบบความคิดกันครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งสองเห็นทางที่จะสานฝันในด้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการตามที่เคยพูดถึงเอาไว้เมื่อคลาวได้สัมมนากันที่ฝรั่งเศสโดยการหาผู้สนับสนุนอย่างจริงจังเมื่อคิดอยากจะเป็นซ้ายสุดแบบนั้นแล้วจะมีใครเล่าที่จะสนับสนุนพวกเขาได้ดีเท่ากับจีนแดงหรือจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางฝากคอมมิวนิสต์เต็มตัวทั้งสองไม่ผิดหวังเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเต็มตัวและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกวิถีทางเพราะระยะนั้นจีนแดงต้องการหาสมัครพรรคพวกให้ได้มากที่สุดพรพศและเขียวสัมพันธ์กับพลพรรคที่มีความคิดในแนวทางเดียวกันได้เปิดฉากสู้รบกับกองกำลังปกครองประเทศของกัมพูชาในรูปแบบกองโจรอยู่เนิ่นนานหลายปีแม้จะเป็นการสู้รบที่บางครั้งก็ดูเหมือนจะไม่มีความหวังแต่ท้ายที่สุดเมื่อรัฐบาลกัมพูชาอ่อนแอลงไปเรื่อยๆฝ่ายกองกำลังจากป่าของเขียวสัมพันธ์ก็สามารถปิดล้อมรัฐบาลของประธานาธิบดีลอนดอนได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีส่วนเป็นอย่างมากในการกำชัยชนะและทำให้กรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชามีธงของพรรคเขมรแดงปักอยู่ทั่วไปนั่นหมายถึงชัยชนะเบ็ดเสร็จของเขียวสัมพันธ์และพรพศปีนั้นเป็นปีคริสตศักราช1975และเป็นปีที่เริ่มเปิดฉากความหายนะครั้งมโหฬารที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เขมร
ทันทีที่เขมรแดงได้ครองแผ่นดินกัมพูชาชีวิตของผู้คนพลเมืองก็ตกอยู่ในชะตากรรมเลวร้ายทันทีเพราะผู้นำสูงสุดของเขมรแดงซึ่งก็คือเขียวสัมพันธ์ไม่รอช้าที่จะทดลองนำเอาทฤษฎีที่เขาใฝ่ฝันมานานนับตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสออกมาแกะกล่องใช้ทันทีเช่นเดียวกับพรพศซึ่งเป็นเพื่อนคู่คิดร่วมอุดมการณ์เดียวกันก็กระตือรือร้นที่จะทำตามทฤษฎีอย่างเร่งด่วนเพราะมองเห็นภาพความเจริญในรูปแบบที่ตัวเองคิดอยู่ลางๆข้างหน้าแท้ที่จริงแล้วมันคือเมฆหมอกทะมึนของกองกระดูกและกะโหลกของมนุษย์ผู้บริสุทธิ์จำนวนนับล้านที่ต้องพากันสังเวยให้กับความเชื่อมั่นของสองนักเรียนนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้ที่มีอำนาจเต็มในการสั่งการให้ประชาชนเขมรทั้งประเทศปฏิบัติตามทฤษฎีนั่นก็คือพรพศเป็นเรื่องที่น่าอนาถที่พรพศนั้นสั่งการให้ประชาชนกัมพูชาทั้งประเทศทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินและต้องพรากจากคนที่รักในครอบครัวของตนเองเพื่อมุ่งหน้าไปทำงานให้กับเขมรแดงทันทีที่มีคำสั่งออกไปไม่ว่าคนแก่เด็กเล็กผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายล้วนแล้วแต่ไม่มีข้อยกเว้นทุกคนต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องตามคำสั่งของเขมรแดงจากนั้นก็เดินทางไปยังแคมป์ทำงานตามจุดต่างๆทั่วประเทศคงไม่ต้องสงสัยว่าจะมีการต่อต้านหรือไม่เรื่องแบบนี้คำตอบเป็นกระสุนปืนการทุบตีการทารุณกรรมการคุกคามทางเพศตลอดจนการสังหารอย่างเลือดเย็นให้เห็นกันชินตาแม้เป็นเพียงการตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นคนที่ตั้งคำถามก็ถูกนำตัวไปทรมานหรือไม่ก็ทุบตีจนน่วมหรือบางครั้งก็ถูกยิงทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างชนิดไม่ต้องมีการอุทธรณ์ปริมาณคนเจ็บและคนที่ถูกสังหารพุ่งพรวดขึ้นทุกวันเขียวสัมพันธ์นั้นวางนโยบายให้ชาวเขมรทุกคนต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องและไปทำงานให้กับคอมมูนหรือหน่วยกลางซึ่งมีจำนวนคอมมูนละ 10,000 คนการทำงานก็คือการใช้แรงงานกลางทุ่งนาจากนั้นก็ให้ทุกคนปลูกข้าวทำไร่หรือทำการเกษตรตามที่ระบุเอาไว้แต่ทุกงานที่ทำนั้นล้วนแต่เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานกันกลางแดดกลางทุ่งทั้งสิ้นคนป่วยคนท้องคนแก่และเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่ๆล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่มีอัตราการตายสูงมากเพราะร่างกายอ่อนเพลียไม่สามารถทนทำงานกลางแดดได้หรือบางทีแม้แต่ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดใหม่ๆก็ยังต้องออกไปทำงานกลางทุ่งใครที่ทำงานไม่ได้ก็จะถูกทรมานจนตายหรือไม่ก็เสียชีวิตไปเพราะความเหนื่อยอ่อนเพลียมีไม่น้อยที่ตายเพราะขาดอาหารปริมาณอาหารที่พวกเขาได้รับในแต่ละวันก็คือข้าวต้มเละๆ1ถ้วยพร้อมกับปลาแห้งตัวเล็กๆเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและนั่นเป็นอาหารถ้วยเดียวที่แทนค่าทั้งอาหารเช้ากลางวันและเย็นสำหรับคนที่ต้องทำงานกลางทุ่งนาแดดร้อนนานถึงวันละ11ชั่วโมงเต็มๆเด็กเล็กๆในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนั้นต่างก็พากันล้มตายเพราะขาดอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และถ้าสามารถรอดชีวิตมาจนถึงอายุ7ขวบเด็กๆเหล่านั้นก็จะถูกเกณฑ์ไปทำงานหนักแบบเดียวกับผู้ใหญ่นั้นยิ่งเป็นการเพิ่มอัตราการตายของเด็กๆมากยิ่งขึ้นใครที่อิดออดไม่ทำงานก็จะโดนฟาดด้วยกระบองหรือไม่ก็ถูกจับแยกไปสอบสวนหรือขังเดี่ยวเขมรแดงนั้นมีข้ออ้างหรือยัดเยียดข้อหาร้ายแรงให้กับชาวเขมรผู้น่าสงสารได้พิสดารพันลึกเกินจินตนาการการกระทำที่ไม่ถูกอกถูกใจพรรคเขมรแดงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความพิกลพิการหรือความตายได้อย่างง่ายดายเหลือเกินมีคนแขนขาพิการหรือคนด้วยโอกาสจำนวนมหาศาลที่ตกเป็นเหยื่อการทารุณกรรมของเขมรแดงชนิดที่ว่าคนที่ทำทารุณหรือสังหารพวกเขานั้นสามารถทำลงไปได้อย่างไรทั้งที่มีสายเลือดกัมพูชาเช่นเดียวกันทั้งสิ้นเมื่อเห็นว่าไม่อาจหาประโยชน์จากผู้ด้วยโอกาสเหล่านั้นได้เต็มที่สิ่งที่ช่วยตัดปัญหาก็คือการตีให้ตายหรือไม่ก็ส่งกระสุนสังหารปลิดชีพแต่ความสนุกสนานเลยเถิดของทหารเขมรแดงนั้นไม่มีขอบเขตจำกัดเสมอพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีตายให้กับคนต่างๆที่ไม่ใช่พวกพ้องหรือพลพรรคเขมรแดงได้เสมอดังนั้นการทรมานด้วยวิธีหลากหลายจึงเป็นทางเลือกพิเศษที่เขมรแดงวัยรุ่นชอบเสียงร้องโหยหวนจากโรงทรมานในแต่ละคืนแต่ละวันนั้นจึงเป็นทั้งความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกระทำในเวลาเดียวกันก็เป็นความหาลือหันสุดประมาณของผู้ทรมานที่มักจะสรรหาวิธีการสร้างความสุขแบบซาดิสขณะเดียวกันข่าวการทรมานเยี่ยงนี้
ก็ไม่ค่อยได้เล็ดลอดออกมาสู่สายตาชาวโลกในช่วงเวลาแห่งการทรมานนับจากปีคริสตศักราช1975ถึงปีคริสตศักราช1978จนต่อถึงช่วงต้นมกราคม1979อีกไม่กี่วันเพราะหลังจากนั้นเขมรแดงก็หมดอำนาจเนื่องจากยวนบุกเข้ายึดพื้นที่ถึงกลางกรุงพนมเปญเรื่องราวการทรมานสาหัสสากรรจ์ในช่วงเขมรแดงเรื่องอำนาจนั้นส่วนใหญ่มักจะได้จากผู้คนที่หลบหนีออกจากทางชายแดนและบางส่วนถูกนำไปเป็นสารคดีหรือนำไปสร้างภาพยนตร์สะท้อนความเป็นจริงจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในเวลาต่อมาแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีทางที่จะออกมาจากปากหรือการแถลงการของเขมรแดงเด็ดขาดเพราะความจริงประเภทนี้เป็นเรื่องที่เขมรแดงต้องการปิดปากให้เงียบที่สุดรวมทั้งถ้ามีโอกาสบนเวทีโลกเมื่อไหร่ก็จะแถลงการปัดป้องเป็นพลวันในเวลาเดียวกันก็จะแหวงกัดคนที่นำเรื่องการทรมานแบบนี้ขึ้นเป็นประเด็นซักถามบนเวทีโลกด้วยนั่นหมายถึงช่วงเวลา4ปีเต็มๆที่เขมรแดงเรืองอำนาจนั้นประชาชนชาวเขมรผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายต่างก็ถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจกันอย่างหนักไม่ต่างจากยุคนาซีเรืองอำนาจในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่มีชาวยิวในยุโรปเป็นเป้าหมายทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์ดังที่เกริ่นเอาไว้ข้างต้นนั้นเป็นเรื่องที่สมควรอยู่ในทฤษฎีนิยายฆาตกรรมสยองขวัญที่ยึดเอาทฤษฎีแบบนั้นเป็นสาเหตุของการสังหารในนิยายเท่านั้นแต่ในเมื่อกลายเป็นทฤษฎีที่ต้องการปฏิบัติตามอย่างจริงจังขึ้นมานั้นกลับเป็นสิ่งที่ขัดกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างร้ายแรงและพลพจน์ก็สนองตอบนโยบายนี้อย่างเต็มที่เพราะมีโอกาสลึกซึ้งกับทฤษฎีดังกล่าวมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ฝรั่งเศสตลอดจนมีความศรัทธาในตัวของเขียวสัมพันธ์ชนิดมองตาก็รู้ใจกันเมื่อเป็นเช่นนั้นบทบาทแรกของการทำงานของเขมรแดงในช่วงแรกก็คือการผลักดันให้ชาวเขมรทุกคนทิ้งทรัพย์สินบ้านเรือนทิ้งกิจการทิ้งเงินในบัญชีธนาคารและทิ้งทรัพย์มรดกทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดผู้ต่อต้านก็ถูกนำตัวไปทรมานหรือสังหารอย่างเหี้ยมโหดส่วนในเรื่องของสถาบันครอบครัวนั้นเป็นอันเลิกคิดไปได้ว่าถ้าพ่อบ้านหรือแม่บ้านถูกจับตัวไปเข้าคอมมูนที่ไหนสักแห่งและจะสามารถพาครอบครัวญาติพี่น้องหรือลูกหลานอันเป็นที่รักตลอดจนพ่อแม่ไปอยู่ในคอมมูนด้วยกันได้เป็นสิ่งที่เหนือจริงก็คือทุกคนถูกจับแยกจากกันทันทีพ่อไปทางแม่ไปทางปู่ไปทางลูกๆไปอีกทางออกจากอกพ่อแม่ทันทีความพลัดพรากนั้นถือเป็นนิรันดร์ในหลายครอบครัวเพราะนับจากวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่คนในครอบครัวมีโอกาสได้เห็นหน้ากันก่อนที่จะไม่มีใครรู้ชะตากรรมของใครต่อใครในภายหลัง4ปีเต็มๆแห่งการทรมานและการพลัดพรากนั้นถือเป็นการปิดฉากชีวิตครอบครัวของชาวเขมรแดงแถบทั้งประเทศในทันทีและแม้ว่าเขมรแดงจะหมดอำนาจไปแล้วก็ตามผลแห่งการแยกครอบครัวนั้นก็ยังทำให้ต้องมีการตามหาบุคคลอันเป็นที่รักที่คาดว่าเคยเป็นครอบครัวเดียวกันตราบจนทุกวันนี้มีชาวเขมรใจกล้าจำนวนไม่น้อยที่สามารถหลบหนีข้ามชายแดนมาได้ทั้งครอบครัวแต่ก็ต้องเสี่ยงกับการวิ่งฝากกับระเบิดจำนวนมหาศาลที่วางเป็นแนวกั้นการหลบหนีเอาไว้โดยมีหลายคนยอมเสี่ยงพิกลพิการแต่เมื่อมองเห็นอิสรภาพในดินแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วต่างก็ยอมเสี่ยงกันทั้งสิ้นแม้ว่าพรพจน์จะสิ้นลมหายใจไปแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ผลงานของเขาก็คือตราบาปที่ประทับลงในประวัติศาสตร์แห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระดับโลกเคียงบ่าเคียงไหล่กับจอมเผด็จการแถวหน้าซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างผลงานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่แปลกที่ชื่อของเขาเรียกเสียงสะอื้นจากชาวเขมรได้เสมอนานกิงหนึ่งในมหานครอันสวยงามทางตะวันออกของจีนครั้งหนึ่งเคยแต่งแต้มสีสันไปด้วยสีแดงฉานของเลือดชาวเมืองผู้เคราะห์ร้ายนับแสนชีวิตผลพวงมาจากการบุกตะลุยของญี่ปุ่นเพื่อยาตราทัพบุกยึดบรรดาเมืองเอกของจีนในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพบูชิโดพากันสร้างความอัปยศในทุกด้านที่เกี่ยวกับการสังหารชีวิตผู้คนพลเมืองที่ตกเป็นเหยื่อมันเป็นส่วนคาบเกี่ยวระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และหนทางสู่ความเป็นเจ้าสงครามที่ทัพญี่ปุ่นใช้เป็นใบเบิกทางในการบดขยี้จีนจนต้องยอมสิโลราบและทำให้เกิดประวัติศาสตร์หลายหน้าแห่งความทรงจำที่โลกต้องลำให้กับเหตุการณ์เหล่านั้นชนิดไม่มีทางลบเลือนไปจากใจได้นานกิง
ในปีที่ถูกทัพญี่ปุ่นบุกขยี้นับจากเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1937จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1938กลายเป็นมหานครแห่งซากศพที่กองสุมกันมากมายมหาศาลไปทั่วทุกถนนในเมืองชนิดแม้แต่ขับรถผ่านยังต้องแหวกซากศพเพื่อให้ขับรถต่อไปได้หรือแม้กระทั่งแม่น้ำสายใหญ่ของนานกิงก็ยังมีศพชาวเมืองปริมาณมหาศาลทับถมทวีกันอยู่ท่วมท้นจนแทบจะข้ามไปอีกฝากของแม่น้ำได้โดยการเหยียบย่ำจากซากศพที่กองถมกันจากฝั่งถึงฝั่งจากก้นแม่น้ำถึงผิวน้ำได้ความมากมายแห่งซากศพที่ถูกสังหารโดยน้ำมือของกองทัพบูชิโดนั้นโชยกลิ่นเหม็นคลุ้งไปไกลเป็นกิโลกิโลนานนับเป็นเดือนๆโดยปราศจากการเก็บซากศพไปทำพิธีทางศาสนาเนื่องจากขาดแรงงานคนเก็บศพสาเหตุเหล่านั้นทำให้ต้องปล่อยซากศพให้เน่าเหม็นตามวันเวลาที่ผ่านไปและเหนือสิ่งอื่นใดดูเหมือนว่ากองทัพญี่ปุ่นต้องการให้ซากแห่งความตายเหล่านั้นประกาศความน่ากลัวน่าหวาดหวั่นไปอีกนานแสนนานเพื่อว่าใครหรือเมืองใดที่คิดต่อต้านกองทัพบูชิโดจะได้เก็บเอาไปคิดว่าสมควรโต้ตอบกองทัพของพวกตนหรือไม่เหล่านั้นคือบทเรียนราคาแพงที่นานกิงได้รับจากการกระอักออกมาเป็นเลือดและยิ่งร้าวรานหนักขึ้นเมื่อแม่ทัพนายกองญี่ปุ่นที่เป็นผู้บัญชาการให้มีการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวนานกิงรวมไปถึงการข่มขืนฆ่าและทำทรมานกับผู้เคราะห์ร้ายไม่ต่างจากการย่อนรกเอามาไว้ที่นานกิงนั้นต่างก็ไม่ได้รับความผิดกันทั้งสิ้นเหตุการณ์น่าอัปยศเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วแต่ควันหลงของมันยังไม่มีวันจางมาจากม่านใจของชาวโลกทุกวันนี้แม้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นชาวจีนที่สามารถเล็ดลอดหนีตายมาได้จากเหตุการณ์มหาโหดคราวนั้นตลอดจนพยานซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ได้จดบันทึกเรื่องราวสุดระทึกไว้นั้นจะล้มหายตายจากไปเพราะอายุขัยแต่บันทึกการร้องเรียนตลอดจนเอกสารต่างๆมากมายที่ระบุถึงความโหดเหี้ยมของกองทัพบูชิโดที่บุกนานกิงในครั้งนั้นยังเป็นเสมือนความทรงจำที่ยังลอยกลุ่นอยู่ในทุกอนูของนานกิงเรื่องจริงทั้งหมดนั้นได้รับการบันทึกในแบบปากต่อปากคำต่อคำรวมถึงบทความจำนวนมากได้รับการตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ของโลกตะวันตกชนิดปลูพรมกันทั่วหน้าดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถที่จะสืบค้นย้อนอดีตเพื่อพาตัวเองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นั้นๆด้วยความรู้สึกที่อยากจะบอกได้ว่ารันทดหดหู่ระดับใดในปีคริสตศักราช1937นั้นเป็นปีที่กองทัพลูกพระอาทิตย์กำลังดาหน้าบุกรุกประเทศต่างๆในเอเชียเพื่อยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรทุกๆด้านจากประเทศที่ยึดครองหรือยาตาทัพผ่านไปเป็นทุนหรือวัตถุดิบในการเติมแสนยานุภาพทางด้านการรบการสร้างอาวุธหรือแหล่งพลังงานสำรองด้านอื่นๆจีนนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักที่ญี่ปุ่นต้องการมากที่สุดในเอเชียเพราะถือว่ามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นบรรดาเมืองใหญ่ๆทั้งหลายทั่วจีนจึงเป็นเป้าหมายที่ญี่ปุ่นมองตาเป็นมันเมืองใหญ่น้อยทั่วจีนต่างมีเป้าหมายที่จะต้องถูกปราบลงให้ราบคาบเพื่อเปิดหนทางสะดวกไร้การต่อต้านในการครอบครองกันต่อไปในช่วงกลางปีคริสตศักราช1937นั้นนานกิงยังไม่ถูกญี่ปุ่นยึดหรือพูดง่ายๆว่ายังไม่แตกแต่ก็สะบักสะบอมเต็มทีเพราะกองทัพบูชิโดนั้นบุกอย่างหนักหน่วงในขณะที่เมืองใหญ่หลายเมืองนั้นต่างก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากนานกิงเท่าใดนักการปล่อยให้นานกิงลอยนวลเท่ากับเป็นตัวอย่างให้เมืองอื่นๆมองว่าญี่ปุ่นไม่เอาจริงเอาจังหรือเท่ากับปล่อยให้คนเห็นว่านานกิงนั้นมีระบบการต่อต้านญี่ปุ่นดีเลิศดังนั้นกองทัพบูชิโดจึงต้องโหมโจมตีขนาดหนักเพื่อทำให้นานกิงแตกให้ได้นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปีคริสตศักราช1937เป็นต้นมากองทัพญี่ปุ่นจงใจส่งเครื่องบินลบบุกถล่มนานกิงในแบบสุ่มทิ้งระเบิดเป็นจำนวนมากมายถึง100เที่ยวแต่ละเที่ยวนั้นก็มีเครื่องบินนับ10ลำพากันแยกย้ายกันไปทิ้งระเบิดตามจุดต่างๆในนานกิงโดยเฉพาะทางตอนใต้ของนานกิงนั้นถือว่าเป็นจุดที่โดนถล่มหนักที่สุดทั้งที่จุดนั้นเป็นจุดที่มีพลเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีความมั่งคั่งสูงแต่ทางญี่ปุ่นก็ยังจงใจทิ้งบอมบ์กันต่อไปวันที่25กันยายนปีคริสตศักราช1937วันเดียวนั้นปรากฏว่าฝูงบินญี่ปุ่นออกบินถล่มปูพรมกันถึง5เที่ยวใหญ่ๆโดยโจมตีทิ้งระเบิดกันอย่างหนักต่อเนื่องปริมาณระเบิดที่ถล่มใส่เมืองนั้นประมาณกันว่าราวๆ500ลูก
โดยที่ไม่สนใจด้วยว่าจุดที่ทิ้งระเบิดนั้นเป็นหน่วยรักษาพยาบาลคนเจ็บหรือเป็นค่ายอพยพผู้ลี้ภัยและนั่นมีผลทำให้คนตายในที่เกิดเหตุทันทีกว่า100ศพรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีกนับไม่ถ้วนล่วงเข้ามาถึงวันที่20พฤศจิกายนรัฐบาลก๊กมินตั๋งได้ออกประกาศย้ายเมืองหลวงไปยังชองกิงในขณะเดียวกันที่นานกิงก็ระส่ำระสายแทบคุมสถานการณ์ไม่อยู่บรรดาข้าราชการต่างๆพากันเพ่นหนีออกจากเมืองคงปล่อยให้ชาวเมืองนานกิงทั่วไปอยู่เผชิญชะตากรรมกันเอาเองก่อนหน้าที่จะถูกกองทัพบูชิโดบุกถล่มนานกิงมีประชากรราว1ล้านคนแต่เมื่อมีแนวโน้มว่าเมืองใกล้จะแตกเต็มทีนั้นบรรดาคนรวยคนชั้นสูงและข้าราชการต่างก็พากันอพยพหนีออกจากเมืองไปเสียไกลแล้วส่วนชาวเมืองระดับกลางๆหรือชนชั้นล่างหรือพ่อค้าที่ยังห่วงสถานที่การค้าขายของตนก็ยังคงอยู่ในเมืองหรือไม่ก็หาที่หลบซ่อนตัวโดยไม่อาจไปได้ไกลนักพวกเขาต่างก็มีความหวังอันน้อยนิดว่าทหารก๊กมินตั๋งคงช่วยต้านทานญี่ปุ่นเอาไว้ได้ขณะเดียวกันบรรดาผู้อพยพจากส่วนหน้าและรอบๆเมืองพากันถอยล่นเข้ามาในตัวเมืองนานกิงทำให้เมืองหลวงนั้นเต็มไปด้วยผู้อพยพอย่างหนาแน่นทางหน่วยงานอเมริกันและอังกฤษริเริ่มให้ก่อตั้งคณะกรรมการนานาชาติขึ้นที่นานกิงเพื่อกันพื้นที่บางส่วนในเมืองเอาไว้ให้เป็นโซนปลอดภัยโดยที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลก๊กมินตั๋งด้วยเช่นกันก่อนที่นานกิงจะแตกกองทัพญี่ปุ่นยังคงบุกถล่มอย่างหนักและเกินกำลังที่กองทหารของจีนจะต่อต้านเอาไว้ได้โดยที่ทัพบูชิโดนั้นบุกถล่มจากทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างหนักส่วนทางใต้นั้นได้ถล่มจนพังพินาศไปก่อนหน้าแล้วส่วนกำลังทหารของรัฐบาลก๊กมินตั๋งของจีนก็จำเป็นต้องทิ้งที่มั่นโดยรอบเมืองโดยถอยร่นเข้ามาในเมืองและวางนโยบายขุดสนามเพาะรอบเมืองเพื่อปกป้องเมืองรอบในเอาไว้ไม่ให้ญี่ปุ่นบุกไปมากกว่านั้นให้ได้นายพลตังเชงไซของจีนคุมกำลังทหารราว 100,000 นายต้านการโจมตีของทหารญี่ปุ่นและยังคงสามารถสกัดการบุกของญี่ปุ่นได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแม้พยายามต้านทานกันสุดฤทธิ์แต่ด้วยการโจมตีอย่างหนักจากทางบกและทางอากาศประสานงานกันทำให้ทหารก๊กมินตั๋งของจีนหมดทางต้านทานทัพบูชิโดจนในที่สุดราวบ่าย 2:00 นของวันที่12ธันวาคมปีคริสตศักราช1937ทหารญี่ปุ่นก็ถล่มนานกิงทางด้านประตูทรงหัวได้สำเร็จและพากันบุกทะลักเข้าสู่ตัวเมืองได้ทหารจีนพยายามสกัดกั้นผลักดันแต่ก็ไม่เป็นผลการยื้อเมืองนานกิงไว้ในมือจีนเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วจนเวลาล่วงผ่านไปราวๆ 5:00 นนายพลตังเชงไซจึงเรียกบรรดาขุนทหารระดับสูงเข้ามาปรึกษาสถานการณ์เป็นเวลาราว20นาทีและผลที่ได้สรุปออกมาว่าเห็นทีจะต้องตีฝ่าวงล้อมญี่ปุ่นออกไปเพื่อข้ามแม่น้ำและเอาตัวรอดกันก่อนความสับสนทวีมากขึ้นเมื่อญี่ปุ่นบุกยึดนานกิงหลายส่วนได้แล้วประชาชนจีนส่วนใหญ่อพยพเข้าสู่เซฟตี้โซนหรือยังโซนที่ปลอดภัยได้สำเร็จในขณะที่ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังคงหลบอยู่ในร้านค้าหรือบริษัทเพื่อทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของตนทำให้ถนนหนทางแทบจะเป็นถนนล้างเพราะผู้คนพากันหลบหนีไม่มีทางออกมาเดินให้เห็นบนถนนเวลาเดียวกันก็ยังมีผู้อพยพมาจากส่วนนอกตัวเมืองที่ยังละลังจำนวนคนพวกนี้มีทั้งบรรดาทหารจีนที่ได้รับบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างรวมไปถึงคนแก่และเด็กๆที่ทะลักเข้าสู่ตัวเมืองและทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายของทหารญี่ปุ่นเป็นระยะเมื่อรู้ว่านานกิงมีส่วนเซฟตี้โซนก็ยิ่งทำให้ผู้อพยพจากส่วนนอกที่พลัดเข้าเมืองนั้นหาทางที่จะเข้าไปในเซฟตี้โซนให้ได้แต่สุดท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้รับการปฏิเสธทำให้ผู้อพยพระลอกหลังๆนั้นจำเป็นต้องหาทางหนีอื่นต่อไปนั่นก็คือหาทางข้ามแม่น้ำแยงซีเพื่อหนีตายจากทัพญี่ปุ่นให้ได้ผู้อพยพจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนซงซานซึ่งเป็นถนนที่นำไปสู่แม่น้ำและพยายามที่จะเดินทางผ่านด่านยีเจียงเพื่อไปยังท่าเรือซงซานให้ได้ในขณะที่ผู้อพยพอีกสายก็พยายามมุ่งหน้าไปตามถนนกลางเมืองเพื่อที่จะผ่านด่านไปยังท่าเรือยานซิจีให้ได้เช่นกันแต่แล้วบรรดาผู้อพยพที่ตั้งหน้าตั้งตาจะข้ามแม่น้ำก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างแรงเนื่องจากเวลานั้นกองกำลังทหารก๊กมินตั๋งได้จองพื้นที่ที่จะข้ามแม่น้ำไว้ก่อนแล้วและบรรดาทหารเหล่านั้นเกรงว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนผ่านด่านสุดท้ายที่จะเดินมาถึงท่าเรือได้ก็
็เท่ากับเป็นการสกัดกั้นโอกาสที่พวกทหารอย่างตนจะหนีตายจากการบุกของกองทัพญี่ปุ่นได้ดังนั้นทหารก๊กมินตั๋งจึงปิดประตูด่านที่จะผ่านไปที่ท่าเรือในที่สุดและทำให้ผู้อพยพทั้งหมดถูกกักอยู่ที่ด่านก่อนข้ามแม่น้ำเป็นจำนวนมากสถานการณ์ที่คับขันของนานกิงในช่วงเวลาหัวค่ำของวันที่12ธันวาคมปีคริสตศักราช1937นั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือแทนที่จะเป็นการต่อสู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับกองทหารรัฐบาลก๊กมินตั๋งของจีนกลับกลายเป็นทหารญี่ปุ่นเริ่มรู้สึกมันมือกับการสังหารชาวนานกิงที่กำลังโดนไล่ล่าไปตามถนนโดยที่ประชาชนเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะข้ามแม่น้ำแต่ก็ต้องติดอยู่ที่ประตูด่านที่ฝ่ายทหารก๊กมินตั๋งไม่ยอมเปิดประตูให้ประชาชนผ่านเข้าไปเพื่อข้ามแม่น้ำด้วยการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนั้นบรรดาทหารที่ได้รับบาดเจ็บคนแก่เด็กๆและผู้หญิงซึ่งเป็นผู้อพยพทั้งหลายจึงอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังและช่วยตัวเองไม่ได้มากไปกว่าพากันกระจายหาที่หลบภัยจากญี่ปุ่นภายในบริเวณรอบๆนั้นการบุกอย่างต่อเนื่องของกองทัพญี่ปุ่นตั้งแต่หัวค่ำวันที่12ธันวาคมปีคริสตศักราช1937จนถึงเช้าวันที่13ธันวาคมทำให้ทัพญี่ปุ่นสามารถบุกยึดนานกิงได้โดยสมบูรณ์แบบทัพญี่ปุ่นสามารถยึดครองสถานที่ราชการต่างๆโกดังเก็บสินค้ามากมายแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดไว้ในครอบครองได้เบ็ดเสร็จโดยที่มีทหารญี่ปุ่นจำนวนมากเริ่มสอดสายสายตามองหาเหยื่อสังหารกลุ่มผู้อพยพจำนวนมากที่ไม่สามารถหลบหนีเข้าไปยังท่าเรือได้คือกลุ่มเป้าหมายของการสังหารด้วยการรัวปืนกลเข้าใส่บางก็ยิงไรเฟิลอย่างไม่เลือกเหยื่อบางคนยิงปืนพกเข้าใส่ผู้อพยพอย่างบ้าคลั่งสุดท้ายทุกครั้งที่สิ้นเสียงปืนนานาชนิดจากทหารญี่ปุ่นกลุ่มผู้อพยพจะร่วงลงพื้นราวกับใบไม้ร่วงไม่ว่าจะเป็นคนชราสตรีและเด็กๆตลอดจนทหารที่บาดเจ็บต่างล้มดิ้นขาดใจตายทันทีเป็นส่วนใหญ่ที่บาดเจ็บสาหัสไม่ตายในทันทีก็ร้องครวญกลางลั่นถนนหรือไม่ก็ลากสังขารที่มีเลือดท่วมหนีไปตามซอกซอยเล็กๆก่อนที่ญี่ปุ่นจะตามไปยิงซ้ำหรือไม่ก็ใช้ดาบปลายปืนแทงกระหน่ำราวกับเหยื่อนั้นไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันวันที่13ธันวาคมปีคริสตศักราช1937เป็นแค่การเปิดฉากเท่านั้นแต่ในวันถัดมาถือว่าเป็นวันเริ่มกวาดล้างอย่างจริงจังมากขึ้นนั่นก็คือทหารลูกพระอาทิตย์นำเอารถถังเข้ามากรีธาทัพทั่วนานกิงบรรดาผู้อพยพที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอกซอยหรือตามอาคารบ้านเรือนต่างๆต่างก็ถูกส่องด้วยกระสุนทหารหรือไม่ก็มีการคว้างระเบิดมือเข้าใส่อย่างต่อเนื่องการสังหารยังไม่จบสิ้นเพราะกองทัพญี่ปุ่นเริ่มเปิดด่านประตูยีเจียงและประตูสันติภาพจากนั้นจึงพากันเกรธาทัพออกไปสังหารกันนอกตัวเมืองทันทีชาวเมืองที่กลูกันออกมานอกตัวเมืองต่างก็ต้องเผชิญกับทหารญี่ปุ่นจากในตัวเมืองและจากทหารญี่ปุ่นที่บุกมาจากนอกเมืองพร้อมๆกันทำให้ชาวเมืองนานกิงต้องหนีตายจ้าละวันแต่พวกเขาก็ไม่อาจหนีพ้นกระสุนปืนกลและระเบิดมือที่ถูกคว้างเข้าใส่กลุ่มคนไม่ได้ขาดตอนทำให้ผู้อพยพหลายหมื่นคนตกอยู่ในความหวาดกลัวและสิ้นหวังมีชาวนานกิงบางคนพยายามกระโดดลงสู่แม่น้ำที่เชี่ยวกรากเพื่อหลบหนีกระสุนและระเบิดของฝ่ายญี่ปุ่นบางคนก็ถูกสายน้ำกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาในขณะที่บางคนก็ถูกสายน้ำพัดพาไปไกลผู้อพยพที่เหลือจำนวนมากต่างก็ถูกกองทัพญี่ปุ่นสุดโหดผลักดันให้ดานหน้าเข้าสู่ฝั่งแม่น้ำและถูกกวาดชะตาชีวิตให้ต้องตายด้วยการโดดน้ำและจมน้ำตายในทันทีนับเป็นหมื่นๆคนญี่ปุ่นยังบุกและลาดตระเวนไปทั่วเมืองทหารจอมโหดรู้ว่าจำนวนประชากรเมืองนี้มีจำนวนเท่าใดและประมาณก็กล่าวว่ามีสักเท่าไหร่ที่ถูกสังหารไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็รับรู้ว่ายังมีชาวนานกิงอีกไม่ใช่น้อยที่ยังต้องค้นหาให้เจอด้วยวันที่16ธันวาคมปีคริสตศักราช1937กองกำลังญี่ปุ่นบุกเข้าไปที่อาคารโอเวอร์ซีซึ่งเป็นอาคารแบบเกสต์เฮาส์สำหรับชาวจีนการค้นที่นั่นไม่ทำให้ทัพญี่ปุ่นผิดหวังเนื่องจากสามารถค้นพบผู้อพยพชาวนานกิงจำนวนมากมายถึง 5,000 คนญี่ปุ่นจึงจับผู้คนนานกิงที่พบในอาคารนั้นมัดมือและแบ่งออกเป็นกลุ่มๆจากนั้นนำตัวขึ้นรถบรรทุกเพื่อพาไปที่ไซกวนก่อนจะทำการสังหารจากนั้นจึงนำศพทั้งหมดโยนลงแม่น้ำยังมีอีกหลายต่อหลายจุดที่ล่อแหลมต่อการที่ผู้อพยพทั้งหลายจะกลายเป็นเหยื่อของกองทัพญี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพที่ด่านหยานซีรี
และด่านกัวหยินการที่ได้เกริ่นเอาไว้ข้างต้นว่าก่อนที่นานกิงจะล่มสลายไปจริงๆจังๆนั้นได้มีชาวบ้านชาวเมืองนับไม่ถ้วนที่พยายามจะหนีออกจากตัวเมืองไปก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะยึดเมืองได้แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่อาจหนีไปไหนได้ไกลจากตัวเมืองนักคงได้แต่กระจายกระจายกันไปพื้นที่โดยรอบและบางส่วนก็กระจายกระจายไปตามแม่น้ำกองทัพญี่ปุ่นไม่คิดว่าการตามล่าหาตัวผู้อพยพดังกล่าวจะเป็นเรื่องยากเย็นนักเพราะการลาดตระเวนเข้มข้นเข้าให้แค่ไม่นานนักก็สามารถล่าตัวผู้อพยพตามหมู่บ้านต่างๆหรือตามลำน้ำที่อยู่รายรอบจากนั้นก็จับมัดมาได้เป็นจำนวนราวๆ 50,000 คนแรกสุดนั้นทัพญี่ปุ่นยังไม่สังหารพวกเขาในทันทีหากแต่ตัดอาหารตัดน้ำดื่มแล้วปล่อยให้ตายด้วยความหนาวและความหิวอย่างทรมานแต่ก็ยังปรากฏว่ามีผู้อพยพจำนวนไม่น้อยที่ยังคงมีลมหายใจพวกญี่ปุ่นจึงนำพวกเขาไปจัดการสังหารหมู่วิธีสังหารสุดโหดณจุดนั้นก็คือทหารญี่ปุ่นจะใช้เชือกมัดผู้อพยพโดยแบ่งออกเป็น4แถวจากนั้นจึงลั่นกระสุนกลสังหารพวกเขาเหล่านั้นทันทีจนเลือดไหลนองราวกับแม่น้ำสายเลือดท่วมไปทั่วบริเวณดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนตายสนิทบรรดาทหารญี่ปุ่นจะพากันใช้ดาบปลายปืนทิ่มแทงไปที่เหยื่อจากนั้นจึงได้สาดน้ำมันก๊าซท่วมศพมหาศาลแล้วจุดไฟเผาศพกันสดๆณจุดนั้นความวิปราชของทหารญี่ปุ่นได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารแทบทุกชิ้นที่มีการกล่าวอ้างถึงการบุกของญี่ปุ่นที่ย่ำยีต่อนานกิงในช่วงธันวาคมปีคริสตศักราช1937ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1938ครั้งหนึ่งกองทัพญี่ปุ่นจับผู้อพยพจากหลายต่อหลายจุดรอบตัวเมืองและรอบนอกเมืองออกมารวมกันได้กว่า 1,000 คนโดยที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกมัดมือไพร่หลังและถูกบังคับไปเดินเท้าเปล่ามายืนรวมตัวกันที่จัตุรัสแห่งหนึ่งในตัวเมืองสภาพของเฉลยหรือผู้อพยพแต่ละคนสภาพดูไม่ได้เพราะต่างก็มอมแมมเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งบางคนก็ใส่ชุดกระโปรงยาวขาดหลุดลุ่ยบางคนก็มีผ้าพันกายเพียงขาดๆวินวินและผู้คนเหล่านั้นก็มีเด็กๆและผู้หญิงรวมอยู่ด้วยความโหดของทหารญี่ปุ่นในขณะนั้นก็คือทหารซามูไรทั้งหลายพากันระดมทั้งสาดทั้งราดน้ำมันโฉมโลมร่างของผู้อพยพที่ยืนตัวสั่นระทึกผู้เคราะห์ร้ายทั้งหลายต่างก็ล่วงรู้ชะตากรรมของตนว่าจะต้องตายแน่แล้วเพียงแต่ยังไม่ค่อยแน่ชัดว่าจะออกมาในรูปแบบใดโดยที่คิดไม่ถึงกองทหารญี่ปุ่นที่ลายล้อมผู้อพยพก็เปิดฉากยิงกระสุนเข้าใส่ร่างเหยื่อโดยเลือกแบบสุ่มๆยิงพร้อมกับเกิดประกายไฟขึ้นที่จุดนั้นคือชนวนชั้นยอดที่ก่อให้เกิดเปลวไฟกองใหญ่ลุกท่วมร่างผู้เคราะห์ร้ายทำให้เหยื่อที่อยู่ติดกันพลอยถูกไฟลุกลามไปถึงด้วยภาพที่เหยื่อถูกยิงจนล้มดิ้นพร้อมกับมีเปลวไฟลุกท่วมกายและก่อให้เกิดไฟนรกลามไปติดคนอื่นนั่นคือภาพความโหดที่ทหารญี่ปุ่นยืนยิ้มและชี้ชวนให้กันและกันชื่นชมผู้หญิงนานกิงที่กำลังตั้งครรภ์แทนที่จะได้รับการยกเว้นกลับเป็นเหยื่อที่ทหารญี่ปุ่นชอบทารุณกรรมเป็นที่สุดเพราะเปรียบเสมือนฆ่า1คนแต่ทำให้ตายได้ถึง2คนซึ่งก็หมายถึงชีวิตของหญิงตั้งครรภ์และลูกอ่อนที่อยู่ในท้องแต่ที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือก่อนที่จะทำการสังหารอย่างป่าเถื่อนหญิงตั้งครรภ์จะถูกทหารญี่ปุ่นทั้งกลุ่มทำการข่มขืนจนสำเร็จความใคร่เสียก่อนจากนั้นจึงได้ฆ่าเธอให้ตายเมื่อเหยื่อตายแล้วจึงได้ผ่าท้องของเธอและควักเอาทารกตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์นั้นออกมาสตรีชาวนานกิงได้ชื่อว่าเป็นผู้รับเคราะห์กรรมมากกว่าใครๆนั่นไม่ใช่เพราะเพียงแค่พวกเธอจะกลายเป็นศพที่ผ่านการทรมานทรกรรมต่างๆแต่แทบทั้งหมดต่างก็ถูกข่มขืนอย่างสุดแสนทารุณก่อนที่จะสังหารกันอย่างเลือดเย็นหรือบางรายที่ได้รับการเมตตาบ้างก็อาจถูกพิจารณาไว้ชีวิตแต่สิ่งที่เหลืออยู่กับชีวิตที่โหดหู่ของพวกเธอก็คือการเป็นคนที่มีเพียงแค่ลมหายใจกับสมองที่เลอะเลือนจนถึงขั้นวิปลาสเป็นจำนวนมากมายมหาศาลส่วนใหญ่นั้นสตรีนานกิงจะถูกข่มขืนโดยทหารญี่ปุ่นทุกระดับชั้นอย่างทารุณราวถูกสัตว์ป่าย่ำยีจากนั้นส่วนใหญ่จะถูกสังหารหรือไม่ก็ถูกทรมานด้วยการใช้ดาบปลายปืนตัดเฉือนเอาเต้านมทั้งสองข้างทิ้งไปพร้อมๆกันบ่อยครั้งที่ทหารบูชิโดจะทิ่มแทงหรือเสือกดาบปลายปืนพรวดเข้าที่วางขาและปล่อยให้เหยื่อนอนบาดเจ็บสาหัสหรือตายคาที่ชายชาวนานกิงผู้หนึ่งกล่ำควรถึงเหตุการณ์คราวนั้นว่าวันที่16ธันวาคมนั้นผมถูกกองทหารญี่ปุ่นคุมตัวไปมันไม่ได้สังหารผม
แต่บังคับให้ผมทำหน้าที่เป็นพ่อครัวให้กับพวกมันขณะที่เดินตามพวกมันไปตามถนนผมเห็นชาวเมืองนานกิงที่เป็นชายเช่นเดียวกับผมนอนตายอย่างน่าสังเวชนับเป็นร้อยๆศพแต่ที่น่าหดหู่ยิ่งกว่านั้นก็คือบรรดาศพสตรีนานกิงทั้งหลายที่พอจะประเมินได้ประมาณจำนวน 8-10 คนล้วนแล้วแต่ถูกของมีคมตัดขาดกระจุยเห็นไส้และอวัยวะภายในพุ่งทะลักออกมาแทบทั้งสิ้นพวกเธอเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบรรดาหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกผ่าเอาทารกตัวอ่อนภายในออกไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นทั้งหย่อมเลือดและเต้านมของพวกเธอเหล่านั้นต่างก็ถูกตัดหายเหี้ยนจนหมดคำสัมภาษณ์จากพยานผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือดากองเปเปอร์ฉบับประจำวันที่7กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1938กองทัพญี่ปุ่นถูกประณามไปทั่วโลกเดือนมกราคมปีคริสตศักราช1938คราวเรื่องการสังหารหมู่และมีทีท่าว่าจะเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมทั้งควบเอาเรื่องราวของการข่มขืนการยึดทรัพย์ของผู้ตายการเผาละวางเพลิงทั่วเมืองและการทำลายล้างถาวรวัตถุในนานกิงได้รับการประณามไปทั่วโลกนั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นดำเนินการให้มีการเรียกตัวนายทหารระดับสัญญาบัตรขึ้นไปกลับสู่ประเทศญี่ปุ่นราว80นายด้วยกันน่าประหลาดที่นายทหารที่ถูกเรียกตัวกลับญี่ปุ่นนั้นไม่มีแม้แต่สักนายเดียวที่ได้รับโทษทันจากผลการกระทำของพวกตนหรือโดยคำสั่งแสนโหดของพวกตนใดอย่างใดขณะเดียวกันก็มีการอนุมัติให้คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติที่นานกิงหาทางกำจัดซากศพปริมาณมหาศาลทั้งภายในและภายนอกตัวเมืองนานกิงด้วยไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือจะเป็นการเผาก็แล้วแต่เห็นจะสมควรดังนั้นภายในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1938การดำเนินการฝังศพเหยื่อสังหารหมู่จึงได้เริ่มต้นขึ้นส่วนใหญ่แล้วเป็นการขุดหลุมลึกขนาดใหญ่แล้วนำซากศพชาวนานกิงนับเป็นจำนวนร้อยศพฝังไว้รวมกันในหลุมนั้นก่อนที่จะไถดินกลบเอาไว้และนั่นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พอจะทำได้ในเวลานั้นภายหลังได้มีองค์การเพื่อมนุษยชนหลายหน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดและประสานงานย้อนเวลาหาอดีตโดยการเก็บรายละเอียดจากซากศพเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่พอจะทำได้จากรายงานเหล่านั้นทำให้รู้ว่ามีผู้เคราะห์ร้ายชาวนานกิงราว 300,000 คนที่ตกเป็นเหยื่อของทหารญี่ปุ่นนั่นเป็นการประมาณเท่าที่พอจะมีหลักฐานในความเป็นจริงยังมีซากศพหรือศพที่ยังไม่เหลือซากหลังจากถูกทำทารุณกรรมโดยการเผาจนไม่สามารถสืบหาท่ากระดูกมานับเป็นจำนวนศพอีกมากมายมหาศาลรวมทั้งยังมีปริมาณศพที่ถูกทิ้งไว้ก้นแม่น้ำหรือตามบ่อทั้งหลายกระทั่งถูกทำลายไปก่อนหน้าด้วยวิธีการอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงทำให้น่าคิดว่าอาจจะมีชีวิตคนนานกิ่งที่ต้องสังเวยให้กับการบุกมหาโหดครั้งนั้นทีบตัวสูงขึ้นไปถึง 500,000 ศพหรืออาจจะมากกว่าครึ่งล้านศพก็เป็นได้แต่ที่หนักหนาที่สุดก็คือความโหดที่นานกิ่งเป็นสุดยอดความโหดเหี้ยมและทรมานชนิดปิดบัญชีไม่ลงบทสรุปของ The New York Times ฉบับตีพิมพ์เมื่อวันที่18ธันวาคมปีคริสตศักราช1937เรื่องของการสังหารที่นานกิงในช่วงระยะเวลาสั้นๆจากปลายปีคริสตศักราช1937ถึงเดือนต้นๆของปีคริสตศักราช1938แม้จะถือเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้ถูกสังหารนับได้เป็นเรือนแสนอย่างไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นการสังหารคนปริมาณมากในระยะเวลาแค่ไม่ถึง100วันจนจัดเป็นอันดับการสังหารที่เทียบต่อช่วงเวลาแล้วเข้าข่ายเป็นอัตราส่วนการสังหารคนที่แทบจะสูงที่สุดในโลกไปแล้วแน่นอนว่าเรื่องราวของการสังหารโหดในครั้งนั้นได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกและทำให้มีการย้ำเตือนตลอดจนหาทางตีพิมพ์เรื่องราวเหล่านั้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์กันไปอีกนานแสนนานวันที่15เมษายนปีคริสตศักราช1989หูเย่าปังอดีตกรรมการประจำกรมการเมืองต้องมาตายลงอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆในปักกิ่งเห็นเป็นจังหวะอันดีที่จะเรียกร้องรัฐบาลให้ทำการปฏิรูปทางการเมืองความคิดริเริ่มในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งนี้กล่าวกันว่ามาจากบรรดานักศึกษาคณะประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์ในมหาวิทยาลัยของประชาชนในปักกิ่งแล้วมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและอื่นๆเข้าร่วมด้วยโดยที่นักศึกษาในคณะประวัติศาสตร์ของพรรคมีทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่เอง
และก็เป็นลูกๆของสมาชิกพรรคที่มีฐานะสูงในพรรคในวันที่17เมษายนบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆในปักกิ่งจึงมาชุมนุมกันแสดงความไว้อาลัยในหูเย่าปังขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลยุติคอร์รัปชันเลิกการเล่นพวกหรือเส้นสายเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตัดสินชี้ขาดปัญหาสำคัญสำคัญอันเป็นการปูพื้นไปสู่ประชาธิปไตยนักศึกษามหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้และเมืองอื่นๆก็พร้อมใจกันชุมนุมและเรียกร้องทำนองเดียวกันต่อมาในวันที่18เมษายนนักศึกษาในปักกิ่งพร้อมใจกันมานั่งประท้วงที่หน้ามหาศาลาประชาชนแล้วมายังหน้าที่ทำการของพรรคและหน้าที่พำนักของบรรดาผู้นำคนสำคัญสำคัญบริเวณจงหนานไห่การนั่งประท้วงนี้อาจถือได้ว่าเป็นการท้าทายพรรคและรัฐบาลอย่างตรงตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์กุมอำนาจปีคริสตศักราช1949ระหว่างนั้นรัฐบาลก็ได้ประกาศกำหนดวันที่22เมษายนเป็นวันงานพิธีศพหูเย่าปังและมีการห้ามเดินขบวนข่าววงในที่นักศึกษาได้รู้มาก็คือมีการวางแผนใช้กำลังล้อมสลายนักศึกษาที่มาชุมนุมกันคลั่นถึงวันที่22เมษายนนักศึกษาพร้อมใจกันบุกเข้าไปในบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนกำลังของฝ่ายรัฐบาลโดยเข้ายึดที่บ้านของตนอย่างสงบเป็นจำนวนมากวันที่24เมษายนนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆในปักกิ่งพร้อมใจกันไม่เข้าห้องเรียนเพื่อกดดันให้ผู้นำของรัฐบาลและพรรครับฟังข้อเรียกร้องของตนจำนวนนักศึกษาที่มาชุมนุมกันที่เทียนอันเหมินก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับแต่แรกเป็นเรือนหมื่นจนหลายหมื่นจนกระทั่งเป็นแสนพอถึงวันที่27เมษายนก็มีจำนวนถึง 500,000 เข้าไปแล้วเจ้าจือหยางยินดีเป็นตัวแทนเจรจากับนักศึกษาเพราะนักศึกษาขอร้องรัฐบาลในสิ่งต่างๆที่ตนเองก็เห็นว่ารัฐบาลก็มีความเชื่ออยู่แล้วในประชาธิปไตยปราบปรามคอร์รัปชันและต่อต้านเงินเฟ้อเจ้ายืนยันว่าในการชุมนุมของนักศึกษาไม่ใช่การคบคิดวางแผนบ่อนทำลายช่วงเวลานั้นเติ้งเสี่ยวผิงมีกำหนดการพบปะเจรจากับกอร์บาชอฟผู้นำโซเวียตกอร์บาชอฟจะมาถึงปักกิ่งในวันที่15พฤษภาคมเมื่อกอบชอปมาถึงปักกิ่งในวันที่15พฤษภาคมปรากฏว่านักศึกษานับแสนๆพากันยึดครองบริเวณเทียนอันเหมินไว้หมดแล้วและนักศึกษาจีนก็พร้อมใจกันต้อนรับผู้นำโซเวียตอย่างอบอุ่นและชื่นชมคงจะเป็นเพราะกอบชอปเป็นผู้เริ่มการปฏิรูปต่างๆในโซเวียตซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษา 3,000 เศษในเทียนอันเหมินเริ่มสไตล์อดอาหารกอบชอปออกเดินทางจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ในวันที่17พฤษภาคมก่อนออกจากปักกิ่งเจ้าจือหยางก็ได้บอกกับกอบชอปว่าผู้ทรงอำนาจสูงสุดในจีนยังคงเป็นเติ้งเสี่ยวผิงคณะกรรมการกลางของพรรคได้ลงมติตั้งแต่ปีคริสตศักราช1987ว่าการลงมติในปัญหาสำคัญสำคัญของคณะกรรมการกลางทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเติ้งเสี่ยวผิงด้วยข้อเท็จจริงนี้ยังผลให้เจ้าจือหยางหลังจากต้องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรคถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยความลับของรัฐให้บุคคลภายนอกล่วงรู้อย่างไรก็ตามก่อนกอบาชอปออกเดินทางจากปักกิ่งวันเดียวผู้มาชุมนุมที่เทียนอันเหมินก็มีจำนวนถึง1ล้านคนเข้าไปแล้วไม่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นหากยังมีครูอาจารย์จนถึงประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วมด้วยภาพจากโทรทัศน์ที่มีนักศึกษาอดอาหารสามารถดึงดูดความสนใจได้ทั่วโลกนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินกลายมาเป็นขวัญใจของชาวจีนทั่วทั้งปักกิ่งและหลายต่อหลายเมืองทั่วประเทศผู้คนนับแสนๆหลั่งไหลมายังเทียนอันเหมินแม่บ้านพกห่ออาหารมาด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมาคอยดูแลพวกที่สไตล์อดอาหารคนงานรัฐบาลแบกแผ่นป้ายประกาศชื่อสถานที่ทำงานของตนแม้แต่ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนก็มาร่วมกันจุดสนใจของชาวจีนทั่วไปมารวมศูนย์อยู่ที่เทียนอันเหมินจนไม่มีใครสนใจความเคลื่อนไหวของเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำโดยพฤตินายของจีนแล้วก็เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของจีนเติ้งเดินทางไปอู่ฮั่นเงียบๆเพื่อพบปะหารือกับผู้บัญชาการทหารภาคต่างๆทั่วทั้งจีนสันนิษฐานว่าเติ้งไม่ต้องการให้ผู้บัญชาการทหารทั้งหลายรับคำสั่งไปปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจเนื่องจากคำขวัญที่มีมานับตั้งแต่เหมากับจูเต๋อก่อตั้งกองทัพแดงหรือกองทัพปลดแอกก็คือกองทัพปลดแอกรักประชาชนและประชาชนก็รักกองทัพปลดแอกต่อมาในวันที่19พฤษภาคมเวลาตีห้าเจ้าจือหยางกับหลี่เผิงออกเดินทางไปยังจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหลี่เผิงเคยให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบแต่การเจรจาลงเอยด้วยความล้มเหลว
ลีเพิ่งเห็นว่านักศึกษาหยาบคายพูดจาก้าวร้าวข้างนักศึกษาก็เห็นว่าลีเพิ่งไว้ตัวและถือดีทำตัวเหินห่างจากพวกตนในการมาพบกับนักศึกษาครั้งนี้เจ้าถือหยางกับลีเพิ่งขึ้นไปบนรถบัสเพื่อพบปะกับนักศึกษาที่อดอาหารปรากฏว่าเจ้าถือหยางมีน้ำตาคลอกล่าวขอโทษนักศึกษาที่ตนมาเยี่ยมช้าไปและก็ปลอบใจนักศึกษาว่าตนเห็นว่านักศึกษาทำในสิ่งที่รัฐบาลเองก็เห็นดีด้วยวันที่20พฤษภาคมปราศจากการแถลงชี้แจงเหตุผลใดๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าจือหยางเลขาธิการใหญ่ของพรรคหรือหลีเผิงนายกรัฐมนตรีก็ได้มีประกาศกฎอัยการศึกโดยหยางสร้างคุณในฐานะประธานาธิบดีและก็มีคำสั่งให้ทหารหน่วยต่างๆของกองทัพปลดแอกยกกำลังเข้ามาปักกิ่งเพื่อเคลียร์จัตุรัสเทียนอันเหมินแต่กำลังทหารที่ยกเข้ามาก็ไม่ได้ทำอะไรตลอดเวลา2สัปดาห์เนื่องจากชาวปักกิ่งได้แสดงความกล้าหาญพยายามรวมกำลังกันเข้าไปประท้วงและยับยั้งกำลังทหารที่รุกคืบหน้ามาเทียอันเหมินใกล้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมบรรดาผู้นำนักศึกษาก็ตระหนักดีว่าทางผู้นำพรรคและรัฐบาลไม่ยินยอมตามข้อเรียกร้องของตนอย่างเด็ดขาดเทียนอันเหมินซึ่งมีผู้คนมาชุมนุมกันจำนวนมากก็มีแต่ความสับสนและสกปรกการชุมนุมกันต่อไปดูท่าจะไม่เกิดผลอะไรพวกผู้นำนักศึกษาจึงเรียกร้องให้พวกที่อดอาหารเลิกการอดอาหารแล้วทั้งหมดโยกย้ายไปตั้งหลักในบริเวณมหาวิทยาลัยหาทางเจรจากับรัฐบาลต่อไปแต่พอดีที่มีนักศึกษาจากเมืองต่างๆที่เคยเดินขบวนเรียกร้องในเมืองของตนเดินทางมาถึงเทียนอันเหมินพอมาถึงก็เข้าประจำการที่มั่นประกาศว่าถ้าขืนถอนตัวออกไปจากเทียนอันเหมินก็เท่ากับทรยศต่อหลักการที่เคยต่อสู้กันมารัฐบาลไม่ยอมเจรจาด้วยแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าจะสามัคคีกันยืนหยัดต่อสู้ต่อไปบรรดาผู้นำนักศึกษาต่างก็ตระหนักดีว่าถ้าขืนปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้การชุมนุมต่อสู้ทั้งหมดก็ต้องจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนจำเป็นจะต้องจุดความสนใจขึ้นมาใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าการต่อสู้ของนักศึกษายังคงมีอยู่ต่อไปด้วยเหตุนี้จึงรีบรุดไปติดต่อนักศึกษาสถาบันกลางวิจิตรศิลป์ซึ่งนักศึกษาสถาบันนี้ก็เข้าร่วมการชุมนุมมาตั้งแต่ต้นเช่นกันโดยนักศึกษาต้นคิดรู้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เมื่อตอนเดินขบวนได้แห่แหนรูปจำลองเทพีเสรีภาพของสหรัฐอเมริกาไปในขบวนแห่ด้วยนักศึกษาจากเทียนอันเหมินจึงถามว่าจะสร้างรูปจำลองทำนองเดียวกันนี้ให้เสร็จภายใน3วันได้หรือไม่ในคืนวันที่29พฤษภาคมรูปปั้นสีขาวเป็นผู้หญิงใบหน้าเป็นชาวคอเคเชียนมีผ้าคลุมสะบัดพลิ้วก็ได้ประดิษฐานขึ้นตรงเบื้องหน้ารูปใบหน้าของเหมาเจ๋อตงพอดีรูปปั้นสตรีที่นักศึกษาปฏิมากรรมสร้างขึ้นนี้เป็นสตรีมีเรือนร่างสูงโปร่งมือทั้งสองชูคบไฟซึ่งบรรดานักศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเทพีประชาธิปไตยและเสรีภาพเมื่อติดตั้งก็สูงถึง30ฟุตเป็นที่สะดุดตาคนทั่วไปที่มองเห็นมักสรุปทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพของนักศึกษาที่มาชุมนุมกันการต่อสู้ยังต้องมีต่อไปไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้เช้าวันรุ่งขึ้นวันที่30พฤษภาคมเมื่อเทพีประชาธิปไตยและเสรีภาพได้ปฏิสถานเรียบร้อยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินรูปปั้นนี้น่าจะสื่อความหมายที่ตรงข้ามกับบรรดาผู้นำพรรคและรัฐบาลทั้งหลายมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาโดยชัดแจ้งว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพคงจะมีต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดเย็นวันที่30พฤษภาคมนั่นเองประชาชนชาวปักกิ่งทั้งหลายก็พากันหลั่งไหลไปยังเทียนอันเหมินอีกครั้งหนึ่งนับเป็นพันๆโทรทัศน์จับภาพเทพีประชาธิปไตยโดดเด่นอยู่ตรงข้ามใบหน้าเหมาเจ๋อตงพอดีรูปปั้นเทพีนี้กลายมาเป็นฟางเส้นสุดท้ายของผู้นำพรรคและรัฐบาลคำสั่งที่ออกไปในตอนเย็นวันที่30พฤษภาคมก็คือให้เตรียมการเร่งรัดการเคลียร์เทียนอันเหมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วไวกำลังทหารเคลื่อนเข้ามาตามถนนสายต่างๆที่ใกล้กับเทียนอันเหมินเป็นระลอกประชาชนในเทียนอันเหมินพยายามเจรจากับทหารบอกว่าท่านเป็นทหารของประชาชนจะต้องไม่ทำอันตรายประชาชนบรรดาทหารก็มีหลายคนที่มีความกระด้างกระเดื่องบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมามีทหารหลายคนที่ลงจากรถบรรทุกแล้วเพ่นหายลับตาไปกำลังทหารดังกล่าวมาจากกองทัพที่27กับกองทัพ38กองทัพที่27เป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพในการสู้รบที่สุดกองทัพหนึ่งของกองทัพปลดแอกคืนวันที่3มิถุนายนเวลา24นาฬิกาการนองเลือดเริ่มขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกของวันที่4มิถุนายนกำลังทหารทั้ง2กองทัพมีรถถังขนาดใหญ่หลายสิบคัน
สนับสนุนด้วยรถบรรทุกหุ้มเกราะรถถังแล่นตะลุยมาเรื่อยๆบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องกีดขวางตามถนนที่ชาวปักกิ่งติดตั้งหรือสิ่งอื่นๆกำลังทหารเคลื่อนมาบรรจบกันที่เทียนอันเหมินทหารยิงปืนอย่างดาวสุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนหรือร่างที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้โดยไม่เลือกนัดแล้วนัดเล่าเมื่อใกล้รุ่งอรุณเพียง 2-3 ชั่วโมงกำลังทหารก็เคลื่อนเข้ามาโอบล้อมและปิดกั้นทางเข้าออกจตุรัสเทียนอันเหมินแสงไฟดับมืดหมดทั่วทั้งบริเวณนักศึกษาที่ยังเหลืออยู่โต้เถียงกันชั่วครู่แล้วเร่งรีบอพยพหลบหนีอย่างเป็นแถวมีระเบียบรถถังยังคงเคลื่อนเข้าบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นเต็นท์สิ่งของเครื่องใช้จนถึงกองขยะแล้วจึงมาถึงเทพีประชาธิปไตยและเสรีภาพซึ่งเป็นประติมากรรมฝีมือของนักศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างถูกบดขยี้เป็นจุนภายในไม่กี่นาทีเสียงหวีดร้องและเสียงปืนดังกังวานโดยตลอดรถบรรทุกของทหารก็เป็นเป้าหมายของระเบิดที่ทำเองยังผลให้ทหารต้องบาดเจ็บล้มตายไปเหมือนกันข่าวบางกระแสก็บอกว่าทหารปราบอย่างบ้าเลือดเนื่องจากในปักกิ่งมีเยาวชนว่างงานจำนวนมากที่มาจากมณฑลใกล้เคียงกันประกอบกับชาวปักกิ่งเองก็มีความเครียดแค้นทารุณกรรมของทหารที่ตนได้เห็นต่อหน้าต่อตาจึงพยายามตอบโต้เท่าที่จะทำได้ทหารก็เลยยิงอย่างไม่เลือกด้วยความบ้าเลือดการฆ่าไม่เลือกของทหารเป็นการลื้อฟื้นความทรงจำถึงยุคอันน่าสยดสยองสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาอีกยังผลให้นักหนังสือพิมพ์ชาวต่างประเทศถูกห้ามไม่ให้ถ่ายรูปและสัมภาษณ์ผู้หนึ่งผู้ใดเติ้งเสี่ยวผิงแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มิถุนายนประนามนักศึกษาว่าพวกที่รัฐบาลปราบปรามนั้นไม่ใช่คนอื่นนอกจากพวกกบฏต่อต้านการปฏิวัติแต่การชุมนุมของนักศึกษาครั้งนี้จนถูกทหารปราบจนนองเลือดก็เพียงเพื่อเรียกร้องต้องการในประชาธิปไตยและเสรีภาพที่ถูกปฏิเสธนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ